บอกว่าเป็นกำลังใจทุกคนที่จะทำ YouTube แล้วก็อยากให้ทุกคนเขาเรียกว่าอะไรอดทนเพราะว่าการที่จะผ่านเนี่ยมันยากใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าอยากให้หาคอนเทนต์ดีๆแล้วก็ถ่ายแล้วก็ตัดต่อดีๆแล้วลงช่องเพราะว่าถ้าคอนเทนต์เราดีก็จะมีคนดูอย่างนี้ละกันเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็มันสามารถสร้างรายได้ให้เราจริงชีวิตยูทูบเบอร์นะคะนี่เบื้องหลังชิเน่เลยนะคะเนี่ยตัดคลิปอยู่ค่ะตัดคลิปนะคะก็คือคลิปที่ทุกคนเห็นนะคะในช่องชิเน่ก็คือจะผ่านการตัดจากมือถือแบบนี้เลยเหมือนแบบโบเลยแล้วก็จะตัดเป็นมือถือด้วยโปรแกรมใช่ไหมคายมาสเตอร์นะคะอุ้ยนี่แสงสวยมากเลยนะชิเน่จริงเหรอคือแบบอันนี้แบบชิลมากชิลมากนี่คือท่าตัดงานใช่ไหมแน่อุ้ยสวยสบายสบายเพราะว่าเอาจริงๆเป้าหมายของเราอ่ะก็คือส่วนหนึ่งก็คือแบบว่าเรามีรายได้จาก YouTube แต่ที่เราถ่าย YouTube เพราะว่าเรารักแม่เราชอบในการกินชอบในการถ่ายคลิปเราก็ไม่ได้ซีเรียสว่าคลิปเราจะต้องแบบลดเลออะไรมากมายแต่ให้ผู้ชมแบบดูเราสนุกแล้วก็เข้าถึงเนาะถามหน่อยอ่ะนี่วันนี้คุยกับชิเน่ Channel เธอบอกจะให้ฉันตัดคลิปแล้วเราจะออกไปถ่ายงานฉันจะได้ถ่ายงานก็ฉันสัมภาษณ์หล่อนด้วยแล้วก็หล่อนก็ตัดงานด้วยแล้วก็วันนี้ฉันก็ได้1คอนเทนต์นี้คือจริงๆผู้ชมแบบสบายมากวันนี้เป็นฟีลแบบคุณผู้ชมจริงๆนะเอาแบบง่ายๆง่ายจริงทุกคนความเป็นกันเองกับชีเน่ชาแนลชีเน่หนูเป็นคนเป็นกันเองไหมเป็นกันเองง่ายๆสบายๆวันนี้ชีเน่เวลาหล่อนไปแต่งฉันถามจริงๆเถอะเวลาหล่อนไปไหนเนี่ยหล่อนต้องมีหูแมวไม่แต่หล่อนนอนตัดงานหล่อนต้องใส่หูแมวเลยเหรอมันติดตัวอยู่ตลอดเวลานะจริงหล่อนติดกาตาช้างที่หัวเลยเหรอหูแมวเนี่ยไม่ติดแน่แต่ถ้าหลายคนสังเกตอ่ะอันนี้จะเป็นหูใหม่นะได้สังเกตไหมหูเก่ามันจะไม่ฟูๆนะอันนี้เป็นหูใหม่เพราะหูเก่ามันหักยังไม่ได้ใครเป็น FC ชันชีเน่ Channel เนี่ยก็ส่งหูแมวมาได้นะจะได้เปลี่ยนอันบ้างใช่ไหมเปลี่ยนแม่ไม่เคยมี FC ส่งหูแมวมาให้ไหมมีแต่แบบสั่งแบบหูกระต่ายหูโดเรมอนหูอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่หูแมวเอาหรอเพราะหูแมวอันที่หนูใช้จริงๆอ่ะมันเป็นหูแฮนด์เมดมีอันเดียวในโลกแม่ก็ต้องสั่งทำอีกเขาหายไปไหนไม่รู้ไม่ได้แล้วบางที่จะสัมภาษณ์อยู่เราก็ตัดงานไปสิชิเน่เราก็พูดไปตั้งแต่สมัยไปช่างแต่งหน้าแม่มานานมากแล้วนะนี่กำลังตัดคลิปอะไรอยู่ชิเน่ชาแนลทุเรียนค่ะทุเรียนลูกละแสนต้องรอดูทุเรียนลูกละแสนในคลิปของชิเน่ชาแนลใช่เดี๋ยวให้ดูก่อนว่ามันแบบว่าดกแค่ไหนทุกคนดูทุเรียนลูกละแสนอุ้ยนี่ไงอันนี้ที่บ้านฉันเลยนะเคล็ดลับความปังกับชิเน่ชาแนลในการตัดคลิปใช่ไหมใช้มือถือเลยไม่ต้องใช้อะไรมากมายเลยเราใช้มือถือเพราะแม่มันสะดวกสบายและอย่างนึงเอาพูดจริงๆเราตัดกับคอมไม่เป็นอย่างแม่ยังตัดกับคอมเป็นที่บ้านหนูตัดกับคอมไม่เป็นก็คือเริ่มต้นด้วยการใช้มือถือก็ใช้มือถือแต่ว่าจริงๆบอกให้เลยนะว่ามือถือเครื่องเดียวเนี่ยสร้างรายได้เป็นแสนเป็นล้านเลยนะใช่ไหมจริงๆตอนทำแต่ไม่อยากบอกเลยว่าทุกคนจะถามว่าชีเน่ใช้มือถือยี่ห้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เข้าสักทีทุกคนอ่ะให้ดูเนี่ยใช้นี่นะซัมซุงกดเข้าไม่เข้าสักทีใช้ตั้งแต่โน้ต5โน้ต9โน้ต10จนโน้ต20ก็ยังไม่เข้าเขาไม่รู้หรอว่าเราเอามือถือเขาเนี่ยมาสร้างรายได้เนี่ยถูกไหมทำให้เป็นยูทูบเบอร์ชิเน่ชาแนลอย่างนี้เนาะใช่ไหมนี่ทุกวันนี่กำลังออกไปหาถ่ายคลิปใช่ไหมชิเน่ชาแนลใช่ก็บางทีก็ถ่ายไปแบบว่า3วันแล้วก็พัก1วันอะไรอย่างเงี้ยตัดคลิปอะไรอย่างเงี้ยนี่ก่อนสวยมากเลยนะในกล้องฉันเนี่ยแม่เมาแสงมันก็จะสลัวสลัวอ๋อแสงสลัวคือทำให้หนูสวยไม่ถามก่อนสมมติว่าถ้าใครอยากเป็นยูทูบเบอร์เหมือนชิเน่ชาแนลต้องทำยังไงบ้างบอกเทคนิคเขาหน่อยสิชิเน่หล่อนเนี่ยทำช่องกินถูกไหมแล้วก็อยากเป็นเหมือนหล่อนเนี่ยต้องทำยังไงอ่ะอยากเป็นหนูทำไงอันหนึ่งเลยต้องชอบกินสองชอบแสวงหาของกินแล้วจะอ้วนอย่างนี้ใช่ไหมใช่อย่างเหมือนคนท้องสามก็คือชอบตามไปกินนะแม่เราต้องชอบของกินชอบแสวงหาของกินชอบตามไปกินชอบถ่ายคลิปแค่นั้นแหละต
เริ่มจากความชอบก่อนความชอบคือจะบอกเลยว่าแค่หล่อนชอบอย่างเดียวเนี่ยทำให้เกิดการสร้างรายได้เป็นอาชีพหลักเลยใช่แต่บางคนอ่ะมาถ่ายเพราะฉันอยากได้เงินไงแม่มันจะทำให้เรารู้สึกกดดันแล้วมันยากอ่ะแล้วหล่อนถ่ายแล้วไม่อยากได้เงินหรอก็จริงๆอ่ะอยากเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์อย่างที่เคยบอกเพราะว่าแต่ก่อนเป็นช่างแต่งหน้าไงอยากเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์อะไรอีกด้วยว่าฉันก็ลองยกของยกกล้องขึ้นมาอุ้ยดอกอ้วนจังเลยอ่ะดาวมูฉันไม่สวยจมูกฉันไม่เข้าที่อุ้ยบิวตี้บล็อกเกอร์ก็คือพักก่อนก็เลยไปถ่ายยายต๊อกแต๊กก็เลยทำช่องกินนี่แหละทำช่องกินไปถ่ายยายต๊อกแต๊กก่อนยายต๊อกแต๊กก็เลยช่วยฉันแชร์นู่นนี่นั่นฉันก็เลยโตไวต้องขอบคุณยายต๊อกแต๊กด้วยมีเรื่องอาหารในชีวิตแม้ตอนไปถ่ายอย่าเพิ่งนะและทีนี้พอฉันดังใช่ไหมยายโบกาก็ติดต่อฉันมาไปออกรายการนะคะถามไอ้เปิดปากคนดังทางช่องชาแนลแปดก็เลยได้รู้จักกาลยานีมิตรที่ดีอีกคนนึงเป็นพี่ที่แสนดีก็คือโบกัสุกตาฉีดกูอีกแล้วจริงนางเป็นคนสปอร์ตทุกคนนางเป็นคนที่ใส่ดีสปอร์ตไปไหนกับนางอยากกินอะไรไปทำงานกับนางคือนางเต็มที่หมดเลยจริงๆฉันติดที่ใส่เปเพราะว่านางเปผู้ชายไม่ฉันเปผู้ชายแล้วฉันก็เปเพื่อนนะฉันเปจริงๆและได้ข่าวล่าสุดอะไรไปบริจาคไข่เยอะมากช่วงโควิดนี่จริงๆนะวันนี้อ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าคลิปนี้อ่ะเป็นคลิปทำความดีกับชีเนชันแนลอ่ะเดี๋ยวเราจะไปบริจาคไข่กันอีกใช่ไหมเดี๋ยวไข่บริจาคไงเอาวันนี้เราจะบริจาคไข่ให้ให้ไข่ก็ได้เจอแล้วให้ที่เรารู้สึกว่าเราอยากให้เขาให้คนละเท่าไหร่แม่แผงนึงเลยอ่ะทุกคนค่ะไม่อย่างนี้ดีกว่าไหมมีทั้งแผงนึงแต่บางคนที่แบบทุกก็ขับจักรยานมาก็ถือแผงไม่ได้แล้วก็ใส่ถุงไปแล้วก็แบบ10-20ฟองใช่ไหมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปคอนเทนต์ทำความดีต้องมารู้จักกับชีเนชแนลก่อนหลายคนอยากรู้จักหล่อนเขาบอกว่าหล่อนเข้าถึงยากเข้าถึงยากจริงหรอแม้ถ้าสมมติว่าหนูไม่รู้จักใครเลยหนูจะไม่ค่อยคุยแม่ก็ได้ไงทำไมไม่คุยกับเขาไม่แต่ถ้าสมมติเขายิ้มแล้วก็คุยกับหนูหนูก็จะคุยแต่ปกติหนูก็จะทักคนก่อนกันนะแม่แต่ว่าหนูก็จะดูแต่ว่าบางคนที่แบบเขาไม่คุยเขานิ่งๆอ่ะหนูจะคุยยังไงอ่ะแต่ถ้าคนรู้จักหนูก็จะรู้แล้วว่าหนูเป็นคนที่บ้าๆบอๆเฟรนลี่เมามอยเก่งมีเรื่องอาหารตอนไปถ่ายคลิปแมชชีเน่โอ้ยเรื่องหาเยอะมากอย่างเช่น คือเวลาไปถ่ายคลิปแมชชีเน่จะมีแบบ อะไรนะไม่เวลาไปถ่ายคลิปชีเน่แบบไม่มีแพทเทิร์นเลยใช่ไหมไม่มีแพทเทิร์นก็คือเดินเข้าไปฉันอยากถ่ายนี่ฉันก็ถ่ายฉันอยากซูมนี่ก็ถ่ายแต่ว่าทุกร้านที่เขาจะเข้าไปคุยเขาจะบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่เฟรนลี่กับร้านเป็นคนที่แบบคุยเฮฮาสนุกสนานเข้ากับร้านง่ายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆและอย่างเขาจะบอกว่าชีเนี่ยคือ YouTube ตลาดล่างฉันก็ยอมรับนะว่าฉันไป YouTube ตลาดล่างฉันไม่โกรธมันคืออะไรวะคำว่าตลาดล่างฉันถามหน่อยคนเขาก็เปรียบเทียบว่าเราอ่ะไม่ใช่แบบรีวิวของช่องกินที่แบบดีเดย์ถุงส่งเป็นตลาดล่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาว่าตลาดล่างแต่รายได้เข้าต่อเดือนมันไม่ตลาดล่างนะไม่ใช่เพราะฉะนั้นไม่ควรเรียกว่าตลาดล่างสิฉันไม่เข้าใจอย่างเนี้ยแต่ว่าหนูภูมิใจที่เป็นตลาดล่างเพราะว่าตลาดล่างคือการเดินตลาดนัดอย่างเงี้ยคิดอย่างนี้เราคิดในแง่บวกไงแม่เดินตลาดนัดเดินตลาดที่แบบคือช่องดังๆเขาก็จะไม่มาถ่ายแบบว่าอะไรอ่ะข้างทงข้างทางอะไรอย่างเงี้ยเราเหมือนเป็นการนี่ขนาดวันนี้สัมภาษณ์ชีเน่นะชีเน่คุณผู้ชมรู้ไหมว่าแขกรับเชิญที่ฉันนอนคุยเอาทำไมอ่ะมันเก๋อ่ะก็ฉันจะตัดคลิปแม่ก็เนาะก็ในถามจริงตอบตรงฉันมันก็สบายสบายไงเห็นไหมอันเหมือนที่หนูบอกแม่เดี๋ยวคลิปนี้จะมีสาระอะไรบ้างถามก่อนไม่ค่อยมีสาระจะได้รู้จักชีเน่มากขึ้นอะไรอย่างงี้ดีกว่าเอาอย่างงี้แล้วกันเจอฉันที่ไหนเดินไปที่ไหนตะโกนเรียกฉันเลยชีเน่ใช่ไหมอยากให้ฉันถ่ายยังไงแนะนำนู่นนี่นั่นก็ได้หมดได้เลยในพงในเพจชีเน่ Channel ทักมาได้เลยนะคะทุกคนล่าสุดเลยนี่แบบไม่เป็นทางการอะไรอย่างงี้ดีกว่าไหมล่าสุดเลยประกาศหาผัวแม่เนี่ยก็ประกาศหาผัวกันในเฟซอ่ะฉันจะเป็นสื่อรักให้หล่อนในคลิปฉันมันจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบว่าทุกคนแบบว่าเราก็เห็นเขาเดินคู่กันอะไรกันเราก็อยากมีฟงมีแฟนอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะเป็นกลุบกลิบได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไลน์แล้วหล่อนเคยมีแฟนไหมก็มีเยอะนะก็มีหลายคนหล่อนเคยได้ผู้ชายไหมแม่หนูมีผัวหลายคนนะจริงแต่ว่าเราเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงเป็นคนที่เราเป็นลูกใช่ไหมแม่จะเป็นลุกได้ไงหนูตัดไข่แล้วเดี๋ยวขอดูหน่อยไม่ได้แม่คือเราแบบว่าฉันดูไม่ได้หรอเราเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงแล้วก็แบบแล้วคนตัดไข่แล้วบางทีก็อารมณ์แปรปรวนอ่ะแม่แต่จริงจริงหรอมันเป็นยังไงวะหล่อนฮะมันเป็นยังไงแม่อย่าพูดนะเอาสรุปว่าใครอยากแบบว่าหาคนหาแฟนนะใครเหมือนจริงๆก็อยากได้แบบว่าเรียกว่าอะไรอ่ะ
ชาวเขาที่อยู่บนดอยมีไร่กาแฟมีสวนผักกาดพูดไทยไม่ค่อยชัดเป็นแบบพวกเป็นพม่าคนจีนคนจีนอพยพเขาขาวไม่ใช่พม่าพูดไม่ค่อยชัดอย่างเงี้ยแต่บางอารมณ์ก็แบบว่ารถติดไฟแดงแม่เคยเห็นมาพวกวินมอเตอร์ไซค์พวกอะไรอย่างเงี้ยอีสานไทยบ้านอ่ะดำแดงอย่างเงี้ยอุ้ยก็อยากได้ฉันชอบเธอไม่ชอบขาวๆตี๋ๆสาวๆอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ชอบแบลๆไม่ชอบแนวเกาหลีไม่ชอบอะไรเงี้ยแบลๆชอบผู้ชายไทยไทยบ้านอะไรเงี้ยไทยบ้านเลยไทยบ้านเลิศขึ้นสุดลงสุดอ่ะคุณผู้ชมว่าวันนี้ก็ตามติดชีเน่ชาแนล1วันคนท้องเหมือนไปตามติดชีเน่ชาแนล1วันสุดท้ายฝากอะไรมีสาระเลยไม่ได้คลิปนี้อะไรอย่างนี้ดีกว่าอะไรอย่างนี้สุดท้ายสาระง่ายๆเลยนะใครอยากเป็นเขาเรียกอะไรวะยูทูบเบอร์แบบชีเน่ชาแนลอ้าวฉันจะไปรันหายมันสร้างรายได้ได้จริงๆมันทำให้ชีเน่ชาแนลมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆจากการทำยูทูบวันนี้ทุกคนได้รู้จักหล่อนอีกมุมหนึ่งแล้วอ่ะพูดหน่อยบอกอะไรเขาหน่อยเหมือนนอนจะรดน้ำศพเฉยเลยเนาะตรงนี้เนาะก็อยากบอกอะไรอยากบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่จะทำยูทูบแล้วก็อยากให้ทุกคนเขาเรียกว่าอะไรอดทนเพราะว่าการที่จะผ่านเนี่ยมันยากใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าอยากให้หาคอนเทนต์ดีๆแล้วก็ถ่ายแล้วก็ตัดต่อดีๆแล้วลงช่องเพราะว่าถ้าคอนเทนต์เราดีก็จะมีคนดูนี่ละกันเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็มันสามารถสร้างรายได้ให้เราจริงๆ อย่างโบกาซุปตาก็ซื้อตึกแถวใน3ชั้นเป็นทาวน์โฮมเห็นไหมทุกคนล้าน2ล้านกว่าบาทนั่นนี่แถวนี้นี่3ล้าน3ล้านหรอแม่3ล้านอุ๊ยดูสิทุกคนโบกาซุปตา3ล้านเลยนะทุกคนปังมากโอเคไม่มีอะไรมากคลิปนี้แล้วเดี๋ยววันนี้คลิปนี้เป็นการที่ทำความรู้จักกับชีเน่ชาแนลแค่นั้นเองคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ใครดูอยู่ใครรักนางแชร์หน่อยแล้วกันจะได้รู้จักนางเยอะขึ้นแล้วนางบอกว่าใครอยากมาคอลแลบในช่องของชีเน่ชาแนลก็มาได้มากินกับชีเน่ชาแนลได้อ๋อนางไปอ่านในไอ้นี่มาเลยกลุ่มของอยู่ในกลุ่มตลอดแหละแต่ในกลุ่มไม่มีใครรู้จักฉันเลยนะเหรอเห็นปะไม่มีใครมาอะไรฉันเลยนะจริงๆใครอยากคอลแลบกับชีเน่ชาแนลมาได้เลยก็สมัครกันเข้ามาแล้วก็อ่ะสมัครคอลแลบได้หมดแม่เนาะเราง่ายๆกันเองสบายๆเนาะก็ขนาดสัมภาษณ์จะโคตรสบายเลยคุณผู้ชมก็อยู่ในห้องโบกาซุปตาค่ะขอบคุณสถานที่แล้วก็แอร์เย็นๆนะคะอย่าลืมติดตามนะคะโบกาซุปตานะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่โบกัสด้วยใครเป็น FC ชีเน่ชาแนลดูจนจบคลิปเม้นมาหน่อยว่าอยากจะบอกอะไรกับชีเน่ชาแนลในคลิปนี้ห้ามด่านะคะทุกคนด่าโบกัสบล็อกเลยนะเอาทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะบ๊ายบายทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย